เดี๋ยวนะถ้าจะวิดพื้นเนี่ยต้องกางขาอยู่แล้วก็ทำตัวบาลานซ์ให้ได้ให้ตัวมันเบาที่สุดพอตัวมันเบาแล้วก็ที่สุดพอตัวมันเบาแล้วก็ที่สุดพอตัวมันเบาแล้วก็งอแขนดันหกสู้วิดพื้นมือเดียวหกสู้มือเดียววิดพื้นหน่อยครับเตยปักไอเตยอีกแล้วโอ้โหสวัสดีครับบักคูวิดีโอพกพาวันนี้ผมมีนบารยองจะพามาตอบคำถามไอเตยไอ้เต๋ออีกแล้วมึงไปเอามาจากไหนหกสูงแขนเดียววิดพื้นอะโอ้โหกูนี่ไม่ต้องทำอินโทรสิบวิเลยแค่ชื่อท่ามึงนี่ก็ปวดหัวละโอ้โหเต๋อเต๋อเล่นกูอีกแก้วหกสูงแขนเดียววิดพื้นจะให้กูอธิบายยังไงวะเนี่ยปักเต๋อยโอ้โหทุกคนคิดว่าผมจะทำได้ไหมไอ้หกสูงแขนเดียววิดพื้นเนี่ยบักเต้ยเนี่ยบักเต้ยมันคิดมาเนี่ยหึปักทำไมน้องเต้ยนะครับไม่คิดว่าเอ้ยหกสูงแขนเดียวมันก็ยากแล้วนะเออแล้วต้องวิดพื้นอีกโอ้โหน้องเต้ยอยากดูและลำบากใครเนี่ยลำบากใครลำบากพี่อีกต้องมาฝึกโชว์อีกเอาเป็นว่าสามเซตเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูหกสูงก็ต้องยืดนี้ให้อะไรมันเปิดมาไม่ต้องอธิบายอะไรครับเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะฝึกมันยังไงนอกจากลองทำดูก่อนเซตแรกเริ่มต้นก็หกสูงก่อนเลยเป็นไปตามพื้นฐานผมไม่ทำขาชิดนะถ้าจะวิดพื้นเนี่ยต้องกางขาอยู่แล้วก็ทำตัวบาลานซ์ให้ได้ให้ตัวมันเบาที่สุดพอตัวมันเบาแล้วก็งอแขนดันเฮ้ยไปแบบเนียนๆได้หนึ่งทีอะอย่าบอกว่าลงสุดนะเต้ยไอ้เต้ยกูลงสุดไม่ไหวหรอกนะเอาให้แค่มันยึกๆยักๆก็พอแล้วมั้งเต้ยเดี๋ยวดูเซตซองโอ้โหตึงข้อมือว่ะเต้ยโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยมาสำเนียงผมมาแล้วสำเนียงระยองผมมาแล้วสำเนียงระยองมาแสดงว่าแรงมันเริ่มจะมาแล้วทุกคนโอเคนั่นแหละสำเนียงระยองเต้ยรอสำเนียงผมเปลี่ยนไปเลยอ่ะนี่แหละนี่แหละสำเนียงของผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันเลยเซตที่2นะทุกคนเมื่อกี้มันฟุกอยู่นะถ้าใครเห็นนะไปสโลดูสักสโลอ่ะดูสโลเยอะเลยอ่ะมันถึงจะเห็นไม่มีแนวทางอะไรเลยอ่ะก็ถ้าถามแนวทางก็พยายามเก่งบัลลาดนะเมื่อกี้แล้วก็งอแขนแล้วก็ดันขึ้นเลยแล้วดันขึ้นเลยให้ลองประคองมือไว้สักข้างนี้แล้วก็งอแขนแล้วก็ดันขึ้นเงี้ยไอ้เต้ยเต้ยมือเล่นกูถามหน่อยใครก็จะฝึกวะหกสูงแขนเดียววิดพื้นเนี่ยใครก็จะฝึกนอกจากกูเนี่ยเต้ยโหเอาแก่สำเนียงกูเปลี่ยนที่เตยมาชมเตยเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดู yes. หกสูงแขนเดียววิดพื้นคอมากาคอเปียกาจัดจัดไปแล้ว2เซตไม่รู้สภาพไงมาดูเซตที่3 yeah. เอาตีน้อยมิ้นทำหน่อยมันมีแววไอ้มิ้นมันมีแววมึงต้องทำได้ดิอันนี้พูดกับตัวเองในใจนะทุกคนไม่น่าได้ยินหรอกจะไปยอมมินมึงจะไปยอมโอ้ยโอ้ยเต้ยไหลกูเกือบหักเมื่อกี้แรงดันนะแรงดันไม่มีเลยพองอลงไปลึกอะแรงดันมันไม่มีขึ้นเลยต้องฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกแบบนี้แหละฝึกสัก 4-5 เซตอะผมว่าน่าจะไม่ยากแต่ดันขึ้นแบบนิดๆนะลงลึกอะคงจะหาบาลานซ์ไม่ได้แต่ถ้าแบบให้มันรู้สึกว่างอแขนแล้วดันขึ้นน่ะยังพอได้อยู่โอเคยังไงก็ลองเอาไปฝึกกันดูเอาไปเป็นแรงบันดาลใจดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับลืมแอคหุ่นต้องแอคหุ่นซะหน่อยออกกำลังกายนิดเดียวแล้วมึงโชว์หุ่นอยู่ได้
คุณสามารถดูคลิปรวมพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าโหดตอบคำถามสติปุ๊กเอาเพียงแค่กดเพลย์ลิสต์ใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาร์คู่แถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกซ์สั่งของได้ที่เพจบาร์คู่วิดีโอพกพาขอบคุณครับ